จะใช้ระบบ12โวลต์เพื่อจะมาผ่าตรงนี้นะครับผ่าแผงเขาเรียกนะครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับที่ใช้กับแผงนี้เป็นแผงโพลีนะครับเห็นไหมครับแผงโพลี330วัตต์นะครับก็ตากไว้อย่างนี้ยังไม่ได้เอาลงเมื่อนานะครับก็ทดสอบก่อนตัวนู้นนะครับตัวนู้นจะเป็นแผงอะมอร์ฟัสนะครับตัวนี้จะเป็นแผงโพลีแผงโพลีนี่ส่วนมากนะครับเพื่อนจะเอาไปใช้เกี่ยวกับพวกปั๊มพวกชาร์จอะไรต่างๆนานาได้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมจะมารีวิวให้ดูคือแผงโพลีนี่ปกตินะครับหลายๆท่านที่ชำนาญถ้าสมมุติว่าเพื่อนจะใช้ระบบ12โวลต์นะครับจะใช้ระบบ12โวลต์เพื่อนจะมาผ่าตรงนี้นะครับผ่าแผงเขาเรียกนะครับใครที่ไม่เคยเห็นก็ไปค้นหาดูได้ใน YouTube นะครับผ่าแผงผ่ายังไงนะครับแล้วตัวแผงก็จะออกไปเป็น2ชุดนะครับเราสามารถไปชาร์จได้ก็คือมันจะประหยัดไปอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเรามีแผงใหม่แบบนี้นะครับแผงใหม่ๆแล้วเราไม่อยากผ่าแผงเราก็ต้องใช้ตัวอุปกรณ์เพิ่มนะครับก็คือคอนเวอร์เตอร์นะครับเนี่ยคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดไฟที่ลงมาจากตัวแผงแล้วก็จะผมจะวัดตั้งค่าวัดค่าให้ดูเลยนะครับนี่คือมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดนะครับว่าไฟที่ลงมาจากแผงกี่โวลต์นะครับดูด้วยกันเลยนะครับดูด้านซ้ายนะครับลบนะครับไฟที่มาจากแผงประมาณ40โวลต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ40โวลต์ตึ๊บ40โวลต์นะครับ 40.7 นะครับแล้วทีนี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้าลงมาผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์ของผมแล้วมันจะแบ่งไฟออกเป็น2ชุดนะครับก็เหมือนกับแผงอะมอร์ฟัสนะครับแต่ตรงนี้เราใช้แผงโพลีนะครับก็คือ L1 บวกกับ L1 ลบนะครับมาดูนะครับอึ๊บL1 บวกกับ L1 ลบมันก็จะได้ประมาณ19โวลต์นะครับก็คือ1ชุดแล้ว L2 บวกกับ L2 ลบนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ใช้แบบแยกได้นะครับสมมุติว่า L1 บวก L1 ลบเอาไปชาร์จแบตนะครับแล้ว L2 บวก L2 ลบเราก็เอาไปเปิดพัดลมหรือว่าเปิดไฟนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวประยุกต์นะครับประยุกต์ในการใช้นะครับผมแนะนำแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาชาร์จแบตให้ดูนะครับว่า L1 บวก L1 ลบนะครับมันชาร์จแบตช่องเดียวนะครับมันได้กี่แอมป์นะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ